ต้องยอมรับว่า Ford Ranger Generation ปัจจุบันบริษัทลงทุนและทุ่มเทกับโมเดลนี้มากเลยนะครับจากการแนะนำเวอร์ชันต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้าทั้งในรุ่นใช้งานทั่วไปตัวแต่งอัปเกรดสมรรถนะและเวอร์ชันสมรรถนะสูง Raptor เท่านั้นยังไม่พอ Ford เตรียมเปิดตัว Ranger Super Duty ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เซตให้รองรับการใช้งานหนักทั้งการลากจูงและการบรรทุกถือว่าเป็นครั้งแรกของ Ford ที่นำชื่อ Super Duty จาก Ford F-Series มาใช้ในโมเดลกระบะ Ranger ที่สำคัญเวอร์ชันนี้จะถูกผลิตและส่งออกจากโรงงานในไทยอีกด้วยย้อนไปในช่วงก่อนหน้านี้ Ford ได้จดเครื่องหมายการค้า Ranger Super Duty ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในฟิลิปปินส์และในที่สุด Ford ยืนยันการเปิดตัวเวอร์ชันดังกล่าวแล้วพร้อมปล่อยภาพทีเซอร์ที่จะได้ชุดไฟหน้าทรงเดิมแต่กระจังหน้าปรับรายละเอียดใหม่ให้มีความแตกต่างเฉพาะตัวแต่สาระสำคัญของ Ranger Super Duty คือสเปคความสามารถในด้านการใช้งานหนักแม้ว่า Ford จะไม่เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคแต่เบื้องต้นมีการเปิดเผยว่าเมื่อตัวรถมีการติดตั้งเหล็กลากจูงและหัวบอลขนาด70มิลลิเมตรจะสามารถรองรับการลากจูงสูงสุดทำได้มากถึง 4.5 ตันในกรณีติดตั้งเบรกที่ส่วนพ่วงโดย Ranger ปกติทำได้ 3.5 ตันเท่านั้นความสามารถนี้เทียบได้กับ Pickup Full Size อย่าง Ford F150 Chevy Silverado รวมถึง Ram 1500นอกจากนี้ในส่วนน้ำหนักรถรวมการบรรทุกทำได้สูงสุด 4.5 ตันตัวรถบวกน้ำหนักบรรทุกและการลากจูงทำได้มากถึง8ตันหากเทียบสเปคกับ Ranger ปกติเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0 ลิตรจะมีตัวเลข 6.4 ตันเท่านั้น Ford ยังไม่เผยข้อมูลต่างๆมากนักแต่สำหรับ Super Duty คาดว่าจะมีการเซตช่วงล่างใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ในปัจจุบันจะมีทั้งดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 และเบนซิน V6 3.0 ลิตรใน Ranger Raptor สื่อออสเตรเลียให้ความเห็นว่าเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นดีเซล 3.0 ลิตร V6 ที่มีแนวโน้มในการรับการลากจูงและการแบกน้ำหนักได้ดีกว่าแต่เมื่อมาอยู่ใน Ranger Super Duty คาดว่าจะปรับปรุงแก้ไขบางส่วนในเครื่องยนต์อย่างแน่นอนเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากที่สุดสำหรับ Ford Ranger Super Dutyเกิดมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใช้งานหนักเช่นการวิ่งงานของเกษตรกรการใช้งานในเหมืองงานในกลุ่มป่าไม้เป็นต้นและน่าจับตาว่าเวอร์ชันดังกล่าวจะมาในตัวถังใดตัวถังตอนเดียวแคบหรือ10ประตูและถ้าดูจากรุ่น PF Series จะมี Super Duty 6ล้อด้วยนะครับทางด้าน Ford ประเทศไทยกล่าวว่าตัวแกร่งพันใหม่นี้จะถูกผลิตจากโรงงานในไทยเพื่อส่งออกจำหน่ายไปทั่วโลกโดยจะเปิดตัวในออสเตรเลียเป็นที่แรกภายในปีพ.ศ. 2569หรือปี2026นี้ส่วนการทำตลาดในไทยจะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดและจะมาในช่วงใดติดตามกันให้ดีนะครับ